สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านกับวันพุทธที่29มีนาคม2023นะครับเฟียร์คริตดินเด็กอยู่ที่57จากเจื่อวนนี้59บรรยากาศบนตลาดคริปโตสวยงามเขียวขจีนั้นเพื่อน x r p Army มีแนะนำนะครับปรับแสงโทรศัพท์ลงมานิดนึงก่อนเข้าดูพอร์ตดูราคานะครับรักษาสายตากันให้ดีวันนี้จะมาเบาๆสบายๆนะครับมาพูดถึงข่าวเกี่ยวกับท่านประธานแกรี่เกนเซอร์ของเรา ข่าวที่ชุมชนคริปโตโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่อนข้างสะใจนิดนึงเท้าความประธานแกรี่เกนสเซอร์สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาประธานแกรี่เกนสเลอร์เข้ามาดำรงตำแหน่งประธาน SEC ช่วงต้นปี2021ก่อนหน้านั้นท่านเป็นโรเฟสเซอร์มหาวิทยาลัย MIT ให้เลคเชอร์ในเรื่องของ Bitcoin e t h e r e u m Blockchain, Proof of Work, Proof of, of Stake แล้วก็อีกหลายๆอย่างนะครับให้ความรู้ที่แบบหลายคน ก่อนที่เข้ามาก่อนที่ท่านเข้ามาเนี่ยเข้าไปดูใน YouTube วิดีโอที่ท่านเลคเชอร์นะครับแล้วรู้สึกว่าตื่นเต้นโหคนนี้เนี่ยใช่เลยถ้าเปรียบเทียบกับคนก่อนหน้านั้นท่านเจค레ตันนะครับประธานแกรรี่เนี่ยมีความรู้ความสามารถหลายคนมองว่าถ้าท่านมาดำรงตำแหน่งมันจะมาปกป้องนักลงทุนนะครับมันจะทำให้อุตสาหกรรมคริปโตเนี่ยคือโตเร็วกว่าที่คิดนะครับสวยงามเขียวขจีทุ่ดมูลปรากฏว่าอะไรนะครับ ตอนที่ท่านเป็น p r o f e s อร์แทบจะไม่ได้พูดในเรื่องของ security เท่าไหร่นะครับแทบจะไม่ได้พูดเลยด้วยนะยกเว้นตอนเรียกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยนะครับแต่นอกนั้นแล้วเนี่ยแทบจะไม่ได้พูดเลยพอมาดำลงตำแหน่งทุกอย่างเป็น security หมดยกเว้น bitcoin ทุกอย่างเป็นของแสลงหมดนะครับผลงานชิ้นโบแดงก็นะจับคิมคดาเชียนหรือฟ้องคิมคดาเชียนแล้วก็ปรับคิมคดาเชียนไปจนถึง ฟ้องคุณลินซี่โลฮนเจคพอลโซเจ์บ,บอยท่านเจ้าคุณจัสตินซันฟ้องเอเจนซ์คราเกนยืน Red Notice, ย่นเรตโนทิสยื่นเวลโนติสขอภัยเวลโนทิสให้กับเอ,อเจนซ์คอยนเบส base, นะครับแล้วก็อะไรต่อมีอะไรเนี่ยจนทำให้หลายคนออกมาตั้งคำถามนะครับสรุปมาตรฐานของท่านประธานแกรี่คืออะไรนะครับอะไร security อะไรไม่ใช่ security ทำไม CFTC บอกไอ้นี่เป็น commodity ประธาน SEC บอกไม่ใช่ไอ้นี่เป็น security นะสรุปมันคืออะไรนะครับก็ล่าสุดมีข่าวว่าหลายๆอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปนะครับหลังจากที่พี่น้องสายเลือกบล็อกเชนในสหรัฐอเมริกาเขียนจดหมายไปถึงสมาชิกสภาคอนเกรสขอความเป็นธรรมให้กับอุตสาหกรรมคริปโตนะครับและแน่นอนในสหรัฐอเมริกาเนี่ย สภาคองเกรสคือด a ดดี้ทุกสถาบันประธานาธิบดีจะไปสงครามยังต้องขออนุอนมัติยังต้องขออ r o v ฟจากสภาคองเกรสนะครับและนี่นะครับข่าวนี้เขาบอกว่า18เมษายนที่จะถึงนี้ประธานแกรี่เกนเซอร์ถูกเรียกไปเบิกความไปตอบคำถามกับ House Financial Services Committee หรือคณะกรรมการสภาบริหารทางการเงินของสหรัฐอเมริกา โดยหนึ่งในแชร์แมนของ House Financial s e r v i c e Committee นะครับคุณ Patrick McHenry เนี่ยท่านเป็นนักการเมืองฝั่ง Republican ท่านออกมาให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมในวันที่18ที่จะถึงนี้ท่านบอกว่านี่จะเป็นครั้งแรกที่ประธาน SEC จะต้องเข้ามาเบิกความและประธาน SEC จะต้องชี้แจงถึงจุดยืนที่แท้จริงว่าที่ผ่นานๆมาเนี่ย มาตรฐานของ SEC เกี่ยวกับการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิตอนคืออะไรบรรทัดฐานเป็นยังไงผมต้องท่านบอกว่าผมต้องการให้สภาคองเกรสสอดส่องการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน SEC ให้มากขึ้นผมดีใจที่เรากำลังจะได้มาปรึกษาหาลือในประเด็นนี้อย่างจริงจังและผมคิดว่าในช่วงซัมเมอร์ฤดูร้อนที่จะถึงนี้เนี่ยคงจะมีอีกหลายประเด็น ที่เราจะได้มาประชุมกันให้ความชัดเจนมันกระจ่างสักทีนะครับและผมจะจับตาอย่างใกล้ชิดถึงการกำกับดูแลที่ทาง SEC กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ทั้งหมดทั้งมวลผมแปลคร่าวๆนั้นเพื่อนแต่นึกภาพนะครับประธานแกรี่18เมษายนนี้ชุมชนคริปโตทั่วโลกจับตาการเบิกความแน่นอนนะครับจับตาคำถามคำตอบที่จะได้จากประธานแกรี่ และในการประชุมครั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดมันไม่ชัดเจนนะครับหรือถ้าเกิดการถแถลงกับ House Financial s e r v i c e Committee มันไปไม่ได้สวยเนี่ยมันอาจจะส่งผลถึงงบประมาณของ SEC อาจจะส่งผลถึงตำแหน่งของประธานแกรี่เกนสเลอร์นะครับเพราะนั้นผมจะจับตาข่าวนี้ให้ดีนะครับ18เมษายนที่จะถึงนี้อาจจะชี้ชะตาประธานแกรี่เกนสเลอร์ของเรา วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม